ตรีมที่ช่องนอตสึเกือบทุกคืนนะครับผมฟอร์เรนซ์เป็นเรื่องราวของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่จะเป็นยังไงก็เดี๋ยวไปรู้กันพร้อมกันเลยละกันพอนอตก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นยังไงไป let's go ชีวิตวัยผู้ใหญ่บทที่หนึ่งฟอร์เรนซ์โยอายุ25ปีอุ้ยอายุเท่านอตเลยอายุ10 25นะ7โมงแล้วนะฮะเราปิดนาฬิกาก่อน7โมง15ว่ะปิดนาฬิกาอีกสักหนึ่งที7โมงครึ่งลุกขึ้นมาแปรงฟันนะฮะวิแปรงยังไงอ่ะน่ารักกว่าแปรงแบบโอเค7โมงครึ่ง7โมง8โมง15นะฮะเดินทางขึ้นรถไฟฟ้านะไปทำงานวิเช็ค IG หน่อยนะฮะเจอรูปแบบว่าเบลอหึ่มบึ้มบึ้มนะเรากดไลค์ไปสักหนึ่งทีนี่กดไลค์ไปอีกสักหนึ่งทีนะฮะคิดถึงเพื่อนนะกดอ๋อนี่มันทวิตเตอร์ป่ะใช่ไหมมันจะมีปุ่มแบบกดแชร์อะไรอย่างงี้ป่ะรีทวิตอะไรอย่างงี้ใช่ไหมนี่คือปุ่มรีทวิตป่ะนะรีทวิตไปสักหนึ่งทีมาถึงออฟฟิศนะฮะก็นั่งทำงานกันนี่คืออะไรอ่ะกดไปสักหนึ่งที33อ๋อให้เท่ากันป่ะ58 58 88 78 78ก็เป็นการทำงานนะฮะของวันนี้หุ้ยโทรศัพท์แม่โทรมานะฮะกดรับไปสวัสดีค่ะแม่ดูแล้วค่ะไม่ต้องหาแฟนให้หนูหรอกค่ะไม่ต้องหาแฟนให้หนูหรอกค่ะหนูสบายดีแม่ไม่ต้องหาแฟนให้หนูหรอกไว้คุยกันใหม่นะคะแม่ไม่ต้องหาแฟนให้หนูหรอกโอ้แม่โทรมาแบบว่าหาแฟนให้เหรอไว้คุยกันใหม่นะคะไม่ต้องเป็นห่วงหนูหรอกโอเคแค่ฮะตอนเย็นก็กลับมากินซูชิกันสักหน่อยแล้วกันนะกินอย่างรวดเร็วนะหิวเลยอยากกินซูชิเลยตอนนี้เจ็ดโมงอ๋อจะห้าทุ่มแล้วนะฮะแบ่งฟันอีกสักรอบไปแล้วก็หลับนะฮะเป็นชีวิตเปื่อยๆนะของวัยผู้ใหญ่โอเคบทที่2นะฮะความทรงจำกำลังดูดฝุ่นอยู่หรอโอ้เป็นแบบแนวเลื่อนขึ้นนะ เป็นเรื่องราวของฟอร์เรนซ์โยเนี่ยแหละที่กำลังเก็บบ้านอยู่นะดูดฝุ่นเก็บของตู้เก็บของทะลักมากนะฮะทะลักจนแบบว่าหล่นลงมาโดนตัวเราแล้วก็มีกล่องอะไรบางอย่างตกลงมาเป็นกล่องสีชมพูเปิดมาปุ๊บอุ้ยเจอเป็นเหมือนกับกล่องที่เก็บแบบว่าพวกของกระจุกกระจิกของเราไว้อะไรอย่างงี้ปะแล้วก็เราก็เปิดขึ้นมาดูนะครับโอ้ยนั่งรำลึกความหลังเล็กน้อยน้องก็มีกล่องนี้เหมือนกันนะไม่รู้มีใครมีกล่องอะไรอย่างงี้บ้างเปล่าน้องจะมีกล่องที่แบบเก็บของฝากเก็บของกระจุกกระจิกเก็บของนู่นนี่นั่นอะไรที่เราชอบไว้อะไรเงี้ยเก็บใส่กล่องแล้วบางทีก็มานั่งดูนะเพลินๆดีเฮ้ยวัยเด็กของเรานะฮะฟอร์เรนซ์โยอายุ7ปีนะนี่คืออะไรอ่ะเป็นแบบว่าติดสติกเกอร์อ๋อตกแต่งอะไรอย่างงี้ปะหัวใจต้องอยู่ตรงนี้นี่แล้วกันให้ดูเป็นหัวใจหน่อยอุ้ยเลือกสีได้เหรอมีสีนี้แหละน่ารักอ๋อเป็นผีเสื้ออุ้ยเป็นแบบว่ามิลเลอร์นะนี้หัวใจอยู่ตรงกลางแล้วก็มีนี่ให้สมกับความเป็นเด็กของเราอุ้ยน่ารักคุณแม่มาทำหน้ามัดเข้มใสมาฮะแล้วก็พร้อมกับการสเก็ตดูให้เรานั่งแบบว่าโจทย์เลขมีไหมบรรทัดก็คือเหมือนกับแม่เข้ามาให้เราตั้งใจเรียนมากขึ้นนะไม่เอาแต่มัวแต่สนใจศิลปะอะไรอย่างเนาะแม่โหดมากเลย4บวกอะไรได้19ชิสมองกู15ป่ะ15 3บวก10เท่ากับ13สมองเลอะเลือนหมดแล้วตอนนี้สมองผมไปแล้วนะฮะตอนนี้น่าจะใช่แหละโอ้โหเยอะมากทำไปเรื่อยทั้งวันนะฮะฟอร์เรนซ์โยในวัย7ขวบก็ได้เซ็งอยู่ที่บ้านนะอายุ7ขวบนี่คืออะไรอ่ะอุ้ยเป็นเหมือนกับเวลาของช่วงอายุนะ7ขวบเมื่อกี้แล้วก็8ขวบ8ขวบน่าจะประมาณป.1ป่ะอันนี้11 12ก็ไปเรื่อยๆเพื่อนๆก็เริ่มโตขึ้นนะเริ่มแต่งหน้าเริ่มคุยกับแฟนอะไรเงี้ยนะ17 18จะเป็นเริ่มแบบว่าวัยรุ่นละ17 18 25 25แล้วนะฮะอายุ25ก็คือตอนนี้แหละก็เริ่มทำงานแล้วป่ะก็จะเริ่มมีโลกส่วนตัวมากขึ้นนะฮะใส่หูฟังกินกาแฟเนาะแล้วก็เล่นโทรศัพท์หลายคนน่าจะเป็นประมาณนี้นะก็อยู่บนหน้าจอบ้างติดกาแฟแล้วก็อยู่ในโลกส่วนตัวนะฮะกลับมาที่เรื่องราวของฟอร์เรนซ์โยนะฮะหลังจากที่เขาเจอรูปที่เขาเคยวาดไว้ตอนเด็กเนี่ยเขาก็เปิดมาดูอีกครั้งระหว่างที่นั่งทำความสะอาดห้องอุ๊ยเขาก็เก็บไปนะเก็บไปที่เดิมแล้วก็มานั่งคิดทบทวนอะไรบางอย่างบทที่3ดนตรีโอเคยังคงเล่น Twitter ต่อไปนะฮะเห็นรูปคู่ของผู้หญิงผู้ชายคู่หนึ่งกดไลค์ไปรูปไปเที่ยวแล้วก็ชู2นิ้วนี่เราเป็นสายเฮลตี้นะฮะกดรีทวีตผักไปเพื่อนเหรอไม่กดไลค์ก็พอไลค์ไปกดไลค์ไปอุ้ยมาบ้านมด
โอเคแล้วยังไงล่ะนี่อ่ะเล่นเยอะจัดจนแบตหมดนะฮะอุ๊ยก็อ๋อให้เดินเดินไปเรื่อยโอเคอู้เริ่มลอยขึ้นแล้วนะฮะก็คือเดินคิดอะไรเรื่อยเปื่อยไปเรื่อยเลยแหละใช่ไหมบางทีเวลาแบบเราเดินคนเดียวโดยที่ไม่ได้เล่นโทรศัพท์มันก็จะมีความลอยๆอะไรประมาณนี้เหมือนกันนะมีความลอยๆอะไรบางอย่างเป็นเหมือนกันนะว่าอ๋อไม่ใช่ว่าเราได้ยินเสียงเพลงจากนักเล่นดนตรีคนหนึ่งข้างถนนคนหนึ่งนะฮะที่เขาเล่นเชลโล่ป่ะนี่เรียกว่าเชลโล่ป่ะหรือดับเบิลเบสน่าจะเชลโล่นะกำลังเล่นอยู่ล้อมากนะฮะโอ้ยอารมณ์ดีไปทั้งวันเลยเห็นหนุ่มเล่นเชลโล่นะโอเคฮะฉากที่1จบไปกันฮะ3บทฉากที่2ปะทะว่ะบทที่4นะฮะแล้วก็ปั่นจักรยานน่าจะไปทำงานป่ะแล้วก็หันไปเจออะไรบางอย่างนะฮะอุ๊ยนี่คืออะไรอ่ะอุ๊ยอ๋อคือที่ปรับความโฟกัสป่ะน่าจะประมาณนี้เออนี่ชัดละชัดละอ๋ออยู่ดีก็โฟกัสเขาเฉยเลยนะฮะแชะไป1ทีโอเคเลื่อนต่อเรียบร้อยออกยังเรียบร้อยถึงกับความมัวแต่มองนุ่มโอ้ยมึนเลยนะตอนนี้มึนงงมากปรับไปให้มันโฟกัสเออโฟกัสแหละเป็นเออเลยนะฮะดีนะที่ใส่หมวกโอ้ยมีความแบบว่าเบลอๆนะตอนนี้เพราะว่าเราเพิ่งจักรยานล้มไปนะฮะเพราะมัวแต่มองนุ่มอยู่สุดหล่อของเรามาแล้วนะฮะมีอะไรให้ช่วยไหมครับเจ็บมากหรือเปล่านี่มันหนุ่มคนนั้นนี่ที่ฉันเจอมีการพูดคุยกันเล็กน้อยนะขอโทษนะคะไม่ได้ตั้งใจจริงๆเลยค่ะแต่คุณหน้าตาดีมากเลยค่ะคริสอ๋อให้เบอร์ด้วยนะฮะ041ถ้าเป็นอะไรมากก็โทรมาที่เบอร์ดีนะแอนเดครับเดี๋ยวผมจะรีบพาไปโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดได้หรอต้องคุยกันยังไงถึงจะชนเขาแล้วก็ได้เบอร์เขามาเนี่ยเฮ้ยเด็ดแรกว่ะเด็ดแรกก็มาบรรยากาศเรื่องในพรมลิขิตนะฮะนัดกันที่กับร้านกาแฟอาจจะแบบว่าเฮ้ยขอโทษจริงๆเดี๋ยวเราเลี้ยงกาแฟชดเชยนะขอโทษที่ขับรถชนอะไรเงี้ยมีการคุยกันเล็กน้อยนะฮะเราไม่อยากให้มันเด็ดแอร์เกิดขึ้นไงแล้วก็ประสานความเป็นเรื่องเป็นราวประตุประตะเป็นตุเป็นตะเนี่ยคุยไปเรื่อยคุยนั่นคุยนี่กระจุกกระจิกมีความสุขแฮปปี้อ๋อไม่ใช่เมื่อกี้กำลังคิดเรื่องจะพูดอยู่เป็นหนึ่งคำหูยถามกว่าจะตอบได้หนึ่งคำเนาะแม่นางไปครับรีบไปด้วยความรวดเร็วเราเป็นคนไม่ค่อยคิดอยู่แล้วนะฮะเวลาพูดอะไรเราตอบเลยคิดเยอะเล็กน้อยนะตลาดนะฮะ Queen Victoria Market นี่ไปเดินตลาดกันนี่วันถัดไปหรอใช่ไหมคนละชุดนี่ใช่ไหมวันถัดไปปะโอเคก็เดทกันมาเรื่อยๆนะฮะกุ๊กกิ๊กกุ้งกิ้งอร่อยไหมก็ใช้ได้นะแต่เราไม่ค่อยชอบกินเผ็ดเท่าไหร่อะแต่อร่อยดีถ้าใครชอบเราก็ชอบเหมือนกันนี่วันนี้ไปไหนกันต่อดีล่ะไปไหนก็ได้ที่เธออยากไปโคตรมโนเลยกูเองไปบ้านเราไหมล่ะ Netflix ก็พร้อมนี่คืออะไรอ่ะอ๋อเดทต่อไปนะฮะมันไม่ใช่แค่เดทแรกแล้วแหละทุกคนมันเดทมาเรื่อยๆเลยนี่นาอันนี้เป็นเดทแบบดินเนอร์สุดหรูอะไรอย่างงี้นะฮะสั่งแบบว่าแชมเปญอะไรอย่างงี้เปล่าแก้วแบบนี้แล้วก็คุยหัวเราะคิกคักแต่งตัวสวยเชียวจากตอนแรกเราแบบว่าค่อยๆเวลาเราตอบคำถามทีนึงเราต้องคิดเยอะมากเลยนะตอนนี้แบบเริ่มแบบคิดน้อยลงเรื่อยๆนะฮะเวลาคำพูดอะไรอย่างงี้มันจะเริ่มน้อยลงเรื่อยๆนะไม่ต้องแบบไม่ต้องคิดมากนะก็ตอบเลยอะไรเงี้ยถามปุ๊บตอบปั๊บถามปุ๊บตอบปั๊บนี่โบบะโบบะความสนิทอุ้ยนี่เป็นไงล่ะนี่โบบะจริงถามปุ๊บถามจุ๊บปั๊บปั๊บชายย่อยนะแล้วมะพบกันแล้วแหละโลกมันเป็นสีชมพูเลยเมื่อกี้ไอ้ย่าอ๋อเป็นหนุ่มอาร์ติสต์นะฮะกับสาวน้อยวัยทำงานแหมพูดคุยถึงเรื่องความใฝ่ฝันกันนะฮะความใฝ่ฝันของเรานะหรออุ้ยเรื่องเล่าเป็นแบบว่าอ๋อนี่อยากเป็นนักเชลโล่ที่ยิ่งใหญ่นะฮะเล่นแบบว่าดนตรีให้แบบกลางคอนเสิร์ตฮอลล์ให้ทุกคนได้ฟังกันไม่ธรรมดาความฝันของเราอีกอย่างนึงนะฮะเป็นหนุ่มที่มีความฝันมากมายเป็นคริสเท
ที่ได้รางวัลเหรอคือไงอ่ะได้ขึ้นแบบว่าเป็นแบบสุดยอดไอดอลแบบแบรนด์แอมบาสเดอร์อะไรอย่างงี้ป่ะก็คือมีความฝันเยอะแหละคนเนี้ยพ่อหนุ่มคนเนี้ยความฝันเยอะกลับมาที่เรานะฮะฟอเรนซ์กลับมาใช้ชีวิตทั่วๆไปอีกเหมือนเดิมนะในขณะที่เธอแบ่งฟันอยู่นั้นเธอก็กลับมาดูกล่องที่เคยเปิดไว้นะแล้วก็กลับมาดูรูปภาพของตัวเองนะฮะวัยเด็กหรือนี่นะจะเป็นความฝันของเราเฮ้ยตอนแรกเป็นหน้าบึ้งๆนะแต่ว่าดูกระจกนะฮะแล้วก็เห็นตัวเองที่น่าจะเป็นความฝันของตัวเองนะในวัยเด็กตัวเองในวัยเด็กน่าจะเป็นอาร์ติสต์นะแบบว่าอยากวาดรูปอะไรเงี้ยเนาะชอบวาดรูปชอบศิลปะในขณะที่เธอกำลังนอนอยู่นะบทที่7บทต่อไปนะฮะแรงบันดาลใจอ๋อพ่อหนุ่มคริสคนนี้ก็ทำให้เธอนึกถึงความฝันในวัยเด็กในบทที่แล้วนะก็โทรคุยกันเหมือนอย่างทุกวันนะฮะเป็นแฟนกันก็ต้องโทรคุยกันกุ้งกิ้งกระดุ้งกระดิ้งตัดภาพมาที่ห้องของคริสรกรุงรังเป็นมากเวอร์อ๋อแสดงว่านี่คือแบบกำลังมาหาแน่เลยก็พ่อหนุ่มนักดนตรีนะฮะขอเก็บของหน่อยต้องรีบเก็บละนัดเธอมาที่ห้องก็ต้องให้ไวบางทีเนาะชอบชวนเพื่อนมาบ้านนะเพราะว่ารู้สึกห้องตัวเองรกและแบบบางทีไม่มีแบบความสามารถในการจัดห้องนั้นก็เลยใช้เทคนิคชวนเพื่อนมาบ้านแล้วเราจะจัดห้องเองนะฮะห้องเราจะสะอาดขึ้นมาทันตาท่าด้าห้องของเราเองครับนี่ครั้งแรกนะพามาห้อง มีความแอบเห็นอะไรบางอย่างใต้เตียงเล็กน้อยอ๋อก็ปกติก็สะอาดแบบนี้แหละไม่ต้องห่วงนะปกติเลยเนี่ยห้องของเราทุกวันเป็นแบบนี้เหมือนกันเฮ้ยสถาบันดนตรีว่ะเฮ้ยนี่คืออะไรเหรอใบสมัครนักศึกษาคือจะไปเรียนต่อดนตรีอย่างนี้เหรอใช่ไหมไอ้รีบพาไปสมัครเลยครับน่ารักจัดไปสิไปกันเถอะ ตัวเด็กเนาะเคยอยากเป็นนักดนตรีเหมือนกันนะนี่คืออะไรกำลังเขียนอะไรบางอย่างนะพอเรียนกำลังเขียนอะไรบางอย่างปึ๊บไอ้ย่ากลับมานะฮะกลับมานี่มันคลาสสิกนะเอาจริงการที่แบบว่าคนจะชอบวาดรูปแล้วเราต้องแบบวาดรูปคนที่เราแอบชอบอะไรเงี้ยมีใครเคยเป็นกันปะตอนเด็กเราก็แบบว่าวาดรูปสาวๆอะไรอย่างงี้ที่แอบชอบนะฮะก็จะแบบว่ามีความบอกไม่ถูกเหมือนกันบทต่อไปนะฮะบทที่8สำรวจนี่คือแผนที่อะไรบางอย่างนะเป็นรูปครอบครัวเหรออันนี้เราต้องเขย่าเหรออ๋อรูปพลอยมันก็ให้เราเขย่าอะไรอย่างงี้รูปครอบครัวเมื่อกี้เขียนอยู่นะสะบัดไม่ใช่เขย่าสะบัดเพื่อนนักดนตรีของคริสนี่ก็มีเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นมากมายนะฮะในเมืองนี้แล้วกันอุ๊ยมีการแบบว่าคิดลองกินซูชิครั้งแรกว่ะโคตรโรแมนติกบอกเลยแกลเลอรี่ศิลปะเฮียมีการไปเดทในแกลเลอรี่นะฮะมิวเซียมเสริมสร้างแรงบันดาลใจไอ้ย่าหัดเรียนสเก็ตบอร์ดทำอะไรใหม่ๆนะปั๊บสะบัด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 นี่ไปเดินป่าด้วยนะฮะคือแบบว่าได้ทำอะไรเยอะมากมายเลยนะโอ้เยอะไปเรื่อยเยอะขึ้นเรื่อยๆนะฮะเอ้ยน่ารักที่ออฟฟิศนะเป็นแบบว่าแผ่นที่ติดอยู่บนผนังออฟฟิศแล้วก็มีรูปโพลารอยด์ที่แบบเคยทำกิจกรรมอะไรต่างๆมากมายนะฮะแล้วก็ระหว่างที่ทำงานออฟฟิศอยู่นั้นวิน้องฟอเรนของเราเป็นทาสแมวด้วยนะฮะมีความแก้วน้ำที่มีแมวโอเคเมื่อกี้สำรวจเสร็จแล้วนะหลังจากสร้างแรงบันดาลใจฉากที่4ซื้อของไม่รู้มีทั้งหมดกี่ฉากนะอันนี้ก็เป็นซื้อของนะก็ระหว่างที่ซื้อของกันอยู่นะฮะก็เริ่มอุ๊ยมีคำถามอะไรเกิดขึ้นนะแล้วเราก็เริ่มคิดมากขึ้นนะฮะในการตอบใช้ประมาณ3สเต็ปในการคิดนะฮะอุ๊ยฟังคริสเองก็ใช้3สเต็ปเหมือนกันว่ะทะเลาะกันแล้วนะเริ่มทะเลาะกันแล้วนะตอนนี้เริ่มแบบว่าใช้คำที่อ๋อปกติอุ๊ยปกติจะเป็นคำที่ละมุนนะแต่เริ่มแบบมีความเถียงพร้อมกันนะฮะตอนนี้ใครจะเร็วกว่ากันนี่แข่งกันด่าไม่คุยกันเลยอ่ะอ๋อหงุดหงิดนะลิ้นกับฟันนะฮะเป็นธรรมดาที่ต้องทะเลาะกันนะอยู่ด้วยกันมากๆก็จะมีความไม่เข้าใจกันทำไงต่ออุ๊ยอ้าวเราหันไปคุยกับเขาก่อนนะฮะหันไปง้อตัวเอง I'm so sorry นะเขาก็ขอโทษเหมือนกันที่ไม่ฟังนะมันงุยงุยมันงุยงุย so sweet โอเคยังแฮปปี้อยู่นะฮะเดี๋ยว still happy นะกลับมาทำข้าวกินนะฮะหลังจากไปที่ซูเปอร์มาร์เก็ตมาแล้วก็กลับมาทำอะไรกินกันอ๋อ happy ending ป่ะ6 months later นะ6เดือนต่อมาโอ้ they are moving together ย้ายเข้านะฮะย้ายเข้าไปด้วยกันเปิดไป
เปิดไปเรียบร้อยจากเดิมที่อยู่คนเดียวนะฮะเอารองเท้ามารองเท้าแตะรองเท้าแตะวางที่พื้นได้ไหมไม่ได้นะรองเท้ามาอุ้ยเหลืออีกคู่นึงว่ะไอ้เชี่ยนักละรองเท้าแตะเอ้ากองเก็บของโอเคอันนี้น่าจะต้องอยู่ตรงนี้ปะ มีครกด้วยว่ะโอเคอันนี้วางนี้แล้วกันที่เหลือเก็บนะฮะอุ้ยอุ้ยอุ้ยไม่ทันวางนี้ได้ปะหรือไม่ได้ไม่ได้นะวางไว้ไม่ได้ละตกใจนึกว่ามันน่าจะวางตรงนี้ได้ปะเก็บ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 ความเป็นสาวน้อยนะก็จะมีแบบว่าหวีอะไรเยอะแยะมากมายนะแบบว่าน้ำยาน้ำหอมเอ้ยอะไรเครื่องสำองสำอางอะไรเงี้ยความเป็นหนุ่มๆก็จะแบบว่ามีแค่แปรงสีฟันอันเดียวอยู่นะฮะไม่มีอะไรมากสเก็ตบอร์ดต้องมาแล้วจังหวะนี้มีความเอาที่ปัดลมอุ้ยมีพระด้วยวะรูปแม่เขาเอานกคู่เอาเทียนออกไปได้ไหมเทียนมาทำไมนี่เป็นสายคลาสสิกนะนี่คืออะไรอ่ะฟิกเกอร์ว่ะฟิกเกอร์ต้องมาแต่เดี๋ยวเอานี้ก่อนนี่คืออะไรเครื่องเล่นหนังสือออกไปฟิกเกอร์มาสักหนึ่งหนังสือเธอเยอะไปแล้วหนังสือเธอเยอะไปแล้วขอย้ายมาเอ้ยรูปนี่ไงเข้ากันเข้าขากันนี่น่ารักน่ารักน่ารักแล้วเขาก็ได้เข้ามาอยู่ด้วยกันอย่างแฮปปี้นี่มีการแบบว่านั่งนั่งมองหน้าว่ะนั่งมองหน้ามารอลุ้นกันว่าหลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นหรือไม่วันนี้มีออดิชั่นออดิชั่นเดย์นะของคริสนะหนุ่มนักดนตรีโอ้ยก่อนเดี๋ยวก่อนที่จะมาออดิชั่นนี่คือออดิชั่นเสร็จแล้วหรือเปล่าออดิชั่นเสร็จแล้วนะฮะมีของขวัญจะให้ก็คือนี่ชุดวาดภาพระบายสีนะนี่คนน่ารักเลยบอกเลยว่าเกมฆ่าคนสุดแท้ทูฆ่าคนโสดมากมากมีความสุขไปด้วยกันว่ะแฮปปี้ทูเกเตอร์ไอ้ยะบทที่11นะฮะอุ้ยมันกุ้งกิ้งกระดิ่งแมวมีความแบบว่าตื่นมามองหน้าเธอยิ่งกว่าโตศักดิ์สิทธิ์ขนมปังก็แบ่งกันกินว่ะไอ้ย่าโอ้ค่อยๆกัดไปโอเคกินอย่างรวดเร็วปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บสดน้ำอีกสักหนึ่งที2ทีเรียบร้อยโซอิ่มใส่ชุดนอนไปทำงานว่ะใส่ชุดนอนไปทำงานได้หรอหรือมันไม่ใช่ชุดนอนวะอ๋อน่าเป็นชุดทำงานแหละไม่น่าใช่ชุดนอนโอ้ยมีความแบบว่าส่งหัวใจอ่ะกันน่ะกุ้งกิ้งกระดิ่งแมวมากกลับมาโอ้หลังจากมีความรักเราก็จะทำงานได้อย่างรวดเร็วยังไม่ทันกดเลยแบงค์เสร็จแล้วอ๋อรีบทำงานเพื่อจะกลับมาอยู่ด้วยกันนะฮะมีความแบบว่าปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บสะบัดได้ไหมสะบัดไม่ได้อ๋อไม่ได้ต้องแบบค่อยยกค่อยๆยกนี่แต่ว่าอย่าไม่นะจับทำอาหารพร้อมกันว่ามันงุยงุยอ่ะทุกคนมันงุยงุยเกมฆ่าคนโสดตัดภาพมาที่กูนั่งเล่นเกมอยู่คนเดียวแบบเขาดาว งุยงุยอยู่ในหน้าจอกับทุกคนไงกับทุกคนที่อยู่ด้วยกันนะฮะไประหว่างที่คริสแฟนหนุ่มของเรากำลังเล่นดนตรีซ้อมอยู่นะกำลังซ้อมดนตรีอยู่เราก็วาดรูปนะฮะนี่She's so astitian สุดเฟี้ยวอ่ะทำไมวาดแต่หน้าเราไม่สนใจเชลโล่ในมือเธอเลยป่ะมีความสุขไปด้วยกันแล้วนะฮะก่อนหน้านี้ฉาก5จำเจเอาแล้วจากความแบบว่าแฮปปี้แบบเป็นถ้าดูจากกราฟนะอันนี้ก็จะเป็นแบบกราฟทั่วๆไปเรื่อยๆนะแล้วบอกมาเรื่อยๆค่อยๆดิ่งขึ้นมาหลังจากปะทะนะค่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆขึ้นจนมาถึงจุดหนึ่งที่ทุกคนคิดว่ามันน่าจะเป็นจุดพีคที่สุดของชีวิตคู่แล้วก็คือมีความสุขไปด้วยกันเท่านั้นแหละครับทุกคนฉากต่อไปฉากที่12ครบกันมา1ปีนะฮะ1ปีต่อมานะโซจำเจภาษาอังกฤษนี่คืออะไรจำเจโซจำเจโซเซมป่ะโซเซมเอฟวีเดย์อะไรเงี้ยso fucking same everyday everything so same ตื่นมาเจอหน้ากันทุกวันแปรงฟันข้างๆกันทุกวันอิ่มตัวso อิ่มตัวนะแล้วก็ไปเล่นดนตรีใช้ชีวิตนะทำงานสมองเริ่มตันๆแล้วตอนนี้ต้องมานั่งคิดหน่อยแล้วว่าต้องกดอะไรดีนะโอเคอุ๊ยแม่โทรมานะฮะรับดีไหมรับไปแล้วกันเนาะดีค่ะแม่ดูแล้วค่ะแม่เราจะชุนๆหน่อยนะเพราะว่ามันเริ่มจังเจนะฮะหนูยุ่งอยู่นะคะไม่มีอะไรแค่งานนะคะแม่ไม่ต้องหาไม่มีอะไรแค่งานหรอกค่ะไม่ต้องหาแฟนแม่นะแม่ไม่รู้หรอว่ามีแฟนโอเคค่ะโอเคถึงจุดที่แบบว่าปกติก่อนหน้านี้
ไม่รู้สังเกตกันเปล่าก็จะนั่งข้างๆกันนะแต่ตอนนี้ก็ว่าเริ่มนั่งแยกกันแล้วเริ่มแบบว่าอยากมีชีวิตส่วนตัวของตัวเองบ้างนะฮะหรือมันเริ่มชินชาไปแล้ววะตอนนี้อยู่ด้วยกันมากๆจนแบบต่างใครต่างอยู่จากที่นอนกอดกันก็นอนข้างๆกันก็พอนะตอนนี้ไม่ต้องแบบว่าคอเคลียร์กันทุกวันก็ได้และบทที่เราไม่อยากจะเห็นมากที่สุดนะฮะโอเคก็เมคเลิฟกันนะแล้วก็ใช้ชีวิตนะฮะใช้ชีวิตคู่มาเรื่อยๆจนแบบว่าจากเดี๋ยวกันจากตอนแรกนี้แบบว่าอันนี้น่าจะเป็นช่วงแรกที่แบบว่าคบกันนะช่วงแรกประมาณเดือนแรกอาทิตย์แรกเดือนแรกอะไรงี้แล้วก็แบบว่าผ่านไปเรื่อยๆเริ่มแบบจากจุบ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 ก็มากอดกันเฉยตอนนี้เริ่มจับมือแล้วตอนนี้เริ่มจับมือกันเฉยแล้วก็เริ่มก้มหน้าแล้วไม่มองหน้ากันแล้วตอนนี้นะฮะนี่เป็นชีวิตสุดคลาสสิกที่ใครๆน่าจะเข้าใจกันได้นี่จำเจนะฮะroutinely หรือ repeatedly นะฮะน้องคริสของเราก็หลังจากที่เล่นดนตรีนะฮะปกติจะเล่นอย่างเพลิดเพลินนะตอนนี้เริ่มแบบว่ามีความตะกุกตะกักเล็กน้อยในการเล่นดนตรีมีความแบบว่าเหงื่อตกนะไม่รู้ร้อนหรืออะไรนะ เวลาผ่านไปอุ๊ยไม่เคยใช้ว่าชุดสีนะชุดวาดรูประบายสีที่พ่อหนุ่มคริสซื้อให้เรานะฮะไม่เคยใช้เลยตั้งไว้เฉยๆนะแล้วเพราะเรามัวแต่ทำงานทำการไงจะมีวาดรูปช่วงแรกๆเล็กน้อยนะวาดรูปแบบว่าเวลาที่ดูแฟนทะเลาะว่ะบทที่14ฮะอย่าเพิ่งดีใจไปทุกคนอาจจะพลิกล็อกก็ได้อย่าเพิ่งออกนอกหน้าอย่าเพิ่งดีใจออกนอกหน้ามันยังไม่มาอาจจะแบบพลิกล็อกกลับมาอะไรอย่างเงี้ยอาจจะกลับมาดีนะไปครับเริ่มทะเลาะกันบ่อยขึ้นนะแล้วก็เริ่มแบบไม่งุ้ยงุ้ยกันเหมือนแต่ก่อนนะปกติช่วงแรกๆเวลาทะเลาะกันก็จะแบบว่าตัวเองเขาผิดเองแหละพอทะเลาะกันหนักๆก็จะเขาขอโทษเขาผิดเองแหละพอคบกันมาสักพักนะปี2ปีเริ่มแบบว่าเริ่มแบบมึงอะไรผิดกูไม่ผิดมึงอะไรผิดเลยเริ่มเป็นสีแดงว่ะคำพูดเริ่มแบบโหดร้ายมากขึ้นนะพ่นเริ่มด่ากันเรื่อยๆนะฮะเริ่มแบบว่าทะเลาะกันรุนแรงขึ้นเรื่อยๆนะตอนนี้นี่เริ่มแบบใช้คำพูดที่แหลมคมทิ่มแทงจิตใจกันและกันนะทำไมถึงทำแบบนั้นล่ะส่วนใหญ่เวลาทะเลาะกันจะมีคำถามว่าประมาณว่าทำไมนะชีวิตคนเราเวลาทะเลาะกันมักจะเป็นแบบว่าทำไมนะเอ้ยเราเถียงเริ่มเถียงไม่ทันแล้วว่ามันเริ่มเถียงไวว่ะน้ำตาตกวิเศร้าไปทั้งคู่เลยอ่ะทะเลาะกันนะนี่คืออะไรอ่ะโอ้ยประกอบว่ะน่าจะเป็นเตียงนะเดี๋ยวทำไมมันดูประกอบไม่ได้อ๋อเพราะว่ามันไม่ได้นอนด้วยกันเลยว่ะไอ้เชี่ยอ่ะใช่ไหมมันนอนแบบว่ายังไงอ่ะทำไมมันประกอบกันไม่ได้อ่ะเอ้าประกอบไม่ได้จริงด้วยนะต่อกันไม่ติดละมั้งเออใช่ทะเลาะกันรุนแรงมากนะฮะวิบทที่15เหินห่างภาพดูเหมือนกับเป็นภาพที่กำลังกอดกันอยู่นะทำไมหน้าตามันดูกอดยากมันดูเลียงไม่ได้นะอุ๊ยกลับมากอดกันไม่ได้หรอหรือไงนี่น่าจะอยู่ตรงนี้อุ๊ยออกมันต่อกันนะอยู่ใช่ไหมเอาต่อไม่ได้ว่ะต่อไม่ได้ต่อกันไม่ได้เลยนะแต่ว่าเราจะพยายามนะฮะเฮ้ยนี่ได้ละเดี๋ยวต้องค่อยๆวะค่อยๆต่อโอเคน่าจะพอได้อยู่ตอนนี้อย่าเพิ่งปิวอุ้ยเป็นรูปที่เราเคยกอดกันแต่เราแบบว่าฉีกนะฉีกขาดภาพดีมากเออใช่อาร์ติสคือดีนะมีความแบบว่ารู้สึกว่าอาร์ติสที่วาดเกมนี้คือดีมากเนื้อเรื่องก็ดีอยู่นะเดี๋ยวต้องรอดูตอนจบนะฮะว่าจะเป็นยังไงพอต่อแล้วก็กระเถิบออกเออใช่โอเคก็คือภาพที่มันขาดนั่นแหละย้ายออกว่ะย้ายออกว่ะเอารองเท้าออกไปเท้าของเรารูปของเราอะไรออกได้บ้างต้องขโมยไปรีบๆเก็บเร็วๆนะอะไรก็ได้ที่สำคัญของเราเก็ตบอร์ดไม่น่าใช่เก็ตบอร์ดใช่ดิเออไปให้ทิ้งเครื่องเสียงไว้เลยแพ็คเก็บเรียบร้อยฉันจะย้ายออกจากที่นี้โอ้โหจะร้องละเศร้าเลยอ่ะเพลงก็เศร้าเฉยอุ้ยไม่นะไม่ทิ้งเหี้ยทิ้งทำไมโอ้โหเฮ้ยเสียดายอ่ะทำไมทิ้งอ่ะ
โอ้เป็นบทที่เจ็บปวดนะฉาก5คือฉากที่เจ็บปวดว่ะฉาก6เศษซากบทที่17แล้วนะฮะตอนนี้เราก็เดินทางกันมาถึงบทที่17นี่คืออะไรให้เราทำอะไรไม่นะจะให้เราฉีกเหรอไอ้ฉีกเพื่อที่จะลบเลือนผู้ชายคนนี้ออกไปฉันไม่อยากจะจำแม้กระทั่งหน้าของแกอ๋อเจ็บปวดรวดร้าวกับคนมีความรักกินเหมือนกันเยอะทุกคนฮะชนฮะกินเหมือนกันฮะไปเที่ยวคนเดียวเดินทางคนเดียวนอนคนเดียวกินข้าวคนเดียวโหมันมีความเหงาสูงมากว่ะถึงกับต้องโทรหาแม่โทรมาคุยกับแม่นะฮะเพราะเราเลิกกับแฟนนะปล่อยไปว่ะ move on ว่ะทุกคนบทที่18อาจจะเป็นบทส่งท้ายนะอาจจะมีรักใหม่เร็วๆนี้ในขณะที่เราเดินอยู่นั้นเราก็ตอนแรกเราค่อยๆเดินคู่กันไปนะแต่เขาค่อนข้างจางนะจางๆแล้วบางทีก็เดินคู่กันไปแบบช้าเร็วอะไรเงี้ยคือเราก็ใช้ชีวิตของเรานะไปเรื่อยๆในเส้นทางที่เราคิดว่ามันโอเคกับเราถึงจุดหนึ่งคนที่เขาไม่ใช่ก็คงทำอะไรไม่ได้นอกจากปล่อยเขาไปเลยเนาะตามชื่อบทไปบทที่19จงตื่นนะฮะไปกันต่อนี่คืออะไรผักตัวเองให้ตื่นตื่นฟอร์เรนเอ๊ะตื่นเป็นเช้าอีกเช้าหนึ่งนะที่เราก็ตื่นขึ้นมาเฮ้ยอยู่ดีๆอะไรก็สะดุดตาเราเป็นสีที่แฟนเก่าเราเคยให้ไว้นะแต่เราไม่แม้แต่จะคิดออกมาระบายนะจนถึงวันหนึ่งที่เราเลิกลากันไปเราก็เลยทำอะไรไม่ได้นอกจากนึกขึ้นได้ว่าเคยมีตรงนี้ที่เธอทิ้งไว้ให้จับผู้การระบายสีนะฮะอีกสักครั้งแล้วก็ใช้ชีวิตต่อไปเนาะเราก็ยังคงใช้ชีวิตต่อไปดำเนินชีวิตต่อไป น่ารักกว่าดูดิทุกคนมันมีความแบบว่าผมยาวผมมัดผมต้นไม้โตอะไรเงี้ยก็แบบระบายสีแล้วยังคงใช้ชีวิตเป็นอาร์ติสต์ต่อไปนะถึงวันนึงก็วนลูปกลับมาตัดผมสั้นอีกครั้งต้นไม้ก็ค่อยๆโตขึ้นเรื่อยๆรูปภาพที่แปะบนผนังก็มากมายขึ้นเรื่อยๆนะฮะก็การเวลาผ่านไปน่าจะหลายเป็นปีนะน่าจะเป็นปีหุยกลับมาใช้ชีวิตกับที่บ้านนะฮะทำข้าวกับแม่นะปกติก็จะแบบแม่โทรมาก็จะวอยใส่แม่เลยนะไอ้ยะได้รางวัลที่2นะฮะบอกว่าประกวดรางวัลศิลปะอะไรเข้าชมรมวาดภาพก็มาเฮ้ยมันต้องอย่างนี้ถูกใจสายทัดแมวนะฮะเจ้าเหมียวโลฟชื่อโลฟด้วยนะเป็นพี่ตาลเหรอพี่ตาลโลฟเออไอ้ยะฟอร์เรนเปิดร้านค้านี่ทำเพจด้วยนะฮะทำเว็บไซต์ขายรูปภาพตัวเองรัวบอกเลย move on เริ่มแฮปปี้กับการนับเงินนะฮะที่เข้ามาในบัญชีของเราทุกๆวันเดือนหน้าต่อน่าจะบทสุดท้ายแล้วนะขอให้โชคดีทิ้งไปอ๋อนี่เราออกจากงานว่ะทุกคนนี่มันคือโต๊ะทำงานเราทิ้งไปวิแก้วอ๋ออันนี้มันอยู่แก้วมันเป็นแก้วที่ออฟฟิศไงเมื่อกี้มันแก้วในบ้านทิ้งไปคีย์บอร์ดได้ไหมวิตุ๊กตาแพนด้ายิงไปให้หมดวิเนี่ยมีรูปอยู่ใต้คีย์บอร์ดหลุดอยู่หนึ่งอันไอ้ย่าวันดีๆกับคริส we have had a good time together นะแล้วก็ทำอะไรไม่ได้ได้แต่อมยิ้มนะฮะพอการเวลาผ่านไปความโกรธความเกลียดหรือความแบบทุกใจในช่วงเวลานั้นมันหายไปนะจริงๆเวลาเรามองย้อนกลับมามันก็จะมีแต่อะไรดีๆที่เราเคยทำร่วมกันเก็บไว้อะไรเงี้ยเป็นความทรงจำดีๆที่เกิดขึ้นนะฮะไปเก็บลงกล่องเก็บทุกอย่างนะฮะลงกล่องหาถูกทิ้งเฮ้ยจบแล้วเหรอใช่ไหมอ๋อยังถ่ายรูปนะฮะถ่ายรูปคู่กับแม่นะเปิดร้านออกมาเปิดร้านของตัวเองแน่เลยเป็นแบบว่าอาร์ติสประมูลภาพอะไรเงี้ยแล้วก็มีแบบเศรษฐีอ๋อเปิดเป็นแกลเลอรี่อะไรอย่างงี้ปะนี่คือใครอะอุ้ยมีหนุ่มมาดูรูปภาพของเรานะฮะแล้วก็เข้ามาทักทายอะไรอย่างนี้มีผู้คนมากมายนะเข้ามาดูรูปภาพรูปนี้นะฮะที่เราได้สรรสร้างขึ้นมานี่ได้พบเจอกับน่าจะเป็นแบบเศรษฐีคู่หนึ่งอะไรอย่างนี้ป่ะไอ้ยาก็ใช้ชีวิตแฮปปี้มาเรื่อยๆนะแฮปปี้มาเรื่อยๆห้องทำงานตัวเองก็จะมีความแบบว่าอาร์ติสมีแมวแล้วก็มีที่วาดรูปมีต้นไม้1ต้น2ต้นนะฮะใช้ชีวิตแบบเลอะๆเปิดๆเปื้อนๆยิ่งเยอะยิ่งอะไรนะยิ่งกล้ายิ่งเลอะยิ่งมากประสบการณ์ป่ะจบแล้วใช่ไหมจบแล้วเฮ้ยดีอยู่เป็นเกมที่น่ารักนะน่ารัก
จบแล้วเกมที่น่ารักนะเอาจริงๆมันเป็นการเดินทางของฟอร์เรนนะแล้วทีนี้เรื่องนี้มันก็สะท้อนอะไรหลายอย่างนะคือพอจบแล้วน็อตนึกถึงเรื่องนึงนะก็คือเขาเรียกว่ามันเป็นประโยคนึงละกันประโยคที่น็อตชอบนะก็คืออะไรที่เกิดขึ้นแล้วดีเสมอนะฮะไม่ว่ามันจะเป็นเรื่องที่ไม่ดีมากๆก็ตามสุดท้ายมันดีเสมอนะทุกคนถึงแม้ว่าเขาจะเลิกกับแฟนเขานะที่เขาเคยรักมากๆแต่ว่าพอมันถึงจุดนึงการเวลาผ่านไปเขาก็ move on นะแล้วก็ลองทำอะไรใหม่ๆอย่างแท้จริงนะฮะกลับมาวาดรูปจริงๆแบบกล้าตัดสินใจที่จะออกมาทำอะไรจริงๆอะไรเงี้ยออกมาเป็นอาร์ติสต์จริงๆแล้วแบบประสบความสำเร็จอีกด้วยอะไรเงี้ยเนาะคือนึกภาพถ้าเขาไม่ได้เลิกกันนะตอนนั้นนะเขาก็ยังคงนั่งทำงานกันต่อไปอะเอาจริงๆนะก็คงแบบนั่งทำงานออฟฟิศไปเรื่อยๆมีลูกอาจจะมีลูกแล้วก็แบบว่าอาจจะทะเลาะกันแล้วก็อาจจะมีมาเสียดายเล็กๆน้อยๆนะที่แบบว่าความฝันที่เราเคยคิดไว้ตอนเด็กแต่เราก็ไม่ได้ทำนะไม่ได้บอกว่าทางนั้นไม่ได้ดีนะไม่ได้บอกว่าทางนั้นไม่ดีแต่ก็เป็นอีกทางหนึ่งที่อาจจะเกิดขึ้นแต่ว่าคำตอบสุดท้ายก็คือมันไม่มีทางไหนที่มันไม่ดีหรอกเว้ยคือมันอยู่ที่เรานะ